สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อยและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้คุณครูก็นำเกม24มาให้นักเรียนได้เล่นอีกเช่นเคยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะเลขดูตัวแรกมาแล้วนะคะ3ต่อไป3อีกเช่นเดียวกันต่อไป5ค่ะและตัวสุดท้าย7ค่ะนักเรียนคงจะคิดหาวิธีที่จะได้คำตอบเป็น24ได้กันแล้วใช่ไหมคะแต่ลองมาดูการเฉลยของคุณครูนะคะของใครที่จะคิดได้ตรงกับของคุณครูบ้างนะคะเริ่มจากคูณนำนะคะ5คูณ3ได้ผลคูณเท่ากับ15ต่อด้วยนะคะนำ15ลบ7เราก็จะได้ผลลบเท่ากับ8เหลือ3อีก1ตัวนะคะเราก็นำ8คูณ3ได้ผลคูณเท่ากับ24ค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะเลขดูตัวแรกคือ2ต่อไปคือ3 6และตัวสุดท้ายค่ะ8มาดูเฉลยกันนะคะลูกดูสิคะว่าใครจะคิดได้ตรงกับคุณครูบ้างนะคะเริ่มจากครูนำนะคะ6คูณ3ได้ผลคูณเท่ากับ18ต่อด้วยนะคะนำ8นะคะลบ2ได้ผลลบเท่ากับ6และสุดท้ายก็คือนำ18บวก6ได้คำตอบเป็น24ค่ะวันนี้ง่ายทั้ง2ข้อเลยนะคะลูกต่อไปเราจะมาเฉลยการบ้านนะคะซึ่งได้มอบหมายให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า132ถึงหน้า133กันค่ะคำสั่งนะคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กๆ1รูปนี้มีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรจากรูปในข้อที่1นักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านในแนวตั้งนะคะมี4รูปนะคะเห็นไหมคะลูกมี4รูปด้านในแนวนอนก็มี4รูปวิธีการหาคำตอบก็คือเราจะนำความยาวด้านคูณนะคะซึ่งก็จะเป็น4คูณ4นะคะ4คูณ4เท่ากับ16หรือนักเรียนจะใช้การนับตารางก็ได้นะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16ดังนั้นในข้อที่1จึงมีพื้นที่เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกเช่นเดียวกันด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่กำหนดมาให้คือ3ตารางเซนติเมตรส่วนด้านนี้ก็มีอีกนะคะ1 2 3ก็เป็น3ตารางเซนติเมตรอีกเช่นเดียวกันเราก็จะนำนะคะ3คูณ3ได้คำตอบเท่ากับ9หรือจะเป็นการนับตารางก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้นในข้อที่2ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรค่ะส่วนในรูปที่3นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาว1 2 3 4 5ด้านยาวก็ยาวเท่ากับ5นะคะส่วนในด้านกว้างคือ1 2ก็เท่ากับ2การใช้สูตรกว้างคูณยาวนะคะก็คือ2คูณ5 2คูณ5ได้เท่ากับ10ถ้าเป็นการนับตารางก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ในข้อที่3ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ10ตารางเซนติเมตรค่ะส่วนในข้อ4นะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นนะคะเราควรจะใช้สูตรในการหาพื้นที่ซึ่งเราจะสังเกตว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะมีความยาวคือ9ส่วนความกว้างคือ1 2 3 4เราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูกกว้างคูณยาว4คูณ9 9คูณ4เท่ากับ36ค่ะดังนั้นภาพที่4จึงมีพื้นที่เท่ากับ36ตารางเซนติเมตรส่วนภาพสุดท้ายคือภาพที่5นะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1 2 3 4 5มีความยาวด้านคือ5นะคะลูกทุกด้านก็ต้องเป็นอย่างไรคะ5หมดเลยสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเราก็จะได้เท่ากับ5คูณ5เท่ากับ25ข้อสุดท้ายก็จะมีพื้นที่เท่ากับ25ตารางเซนติเมตรค่ะมาต่อกันที่ข้อ2ใหญ่ให้ตีตารางแล้วหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นตารางเซนติเมตรอันดับแรกตีตารางก่อนนะคะตีให้ครบทุกเส้นจะสังเกตว่าเขามีขีดแบ่งมาให้เราเรียบร้อยเราก็ลากนะคะเส้นให้ตรงนะคะลูกคราวนี้เราจะมาหาพื้นที่กันนะคะถ้าเป็นการนับตารางก็สามารถที่จะนับได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ในรูปที่1ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ18ตารางเซนติเมตรหรือเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวก็จะได้เป็น3คูณ6นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ18คำตอบตรงกันนะคะต่อไปค่ะในรูปที่2ตีตารางก่อนนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นนะคะด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันก็คือ4สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านก็จะเป็น4คูณ4นะคะได้เท่ากับ16ดังนั้นในรูปที่2ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากบ้างจากในข้อนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเขาไม่ได้มีการให้ตีตารางดังนั้นเราต้องใช้สูตรเท่านั้นนะคะรูปที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวกว้างคือ2นะคะยาวคือ4 4คูณ2ก็จะได้เท่ากับ8ค่ะในข้อที่1ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่2ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสูตรการหาพื้นที่เท่ากับความยาวด้านคูณความยาวด้านยาวด้านละ6นะคะก็ต้องคูณด้วย6 6คูณ6ก็จะได้เท่ากับ36ข้อที่2ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ36ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่3ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือกว้างคูณยาวนะคะก็คือกว้าง3ยาว7นะคะลูก3คูณ7เท่ากับ21ข้อที่3จึงมีพื้นที่เท่ากับ21ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะหาพื้นที่ของสิ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดให้นักเรียนดูนะคะช่องแรกเป็นเรื่องของสิ่งของที่กำหนดมาให้ส่วนช่องที่2เป็นความกว้างระบุหน่วยเป็นเซนติเมตรช่องที่3เป็นความยาวก็ระบุหน่วยมาเป็นเซนติเมตรพอมาถึงช่องสุดท้ายเป็นการหาพื้นที่
หน่วยจะเป็นตารางเซนติเมตรนักเรียนเติมแต่คำตอบนะคะไม่ต้องใส่หน่วยแล้วเนื่องจากว่าในตารางด้านบนนั้นใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซองจดหมายมีความกว้าง11เซนติเมตรและยาว23เซนติเมตรนักเรียนก็มาหาผลคูณได้เลยนะคะเราก็จะนำ23เป็นตัวตั้งและคูณด้วย11ค่ะ3คูณ1ได้3 2คูณ1ได้2ใส่0 3คูณ1ได้3 2คูณ1ได้2 3บวก0ได้3 2บวก3ได้5 2ไม่มีตัวบวกเลื่อนลงมาได้คำตอบแล้วนะคะ2จดหมายจะมีพื้นที่253ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นแผ่นพับค่ะมีความกว้าง10เซนติเมตรและมีความยาว21เซนติเมตรเราก็จะมาหาพื้นที่นะคะนำ21ตั้งแล้วก็คูณด้วย10ใส่0 1คูณ1ได้1 2คูณ1ได้2แผ่นพับก็จะมีพื้นที่เท่ากับ210ตารางเซนติเมตรต่อกันที่ปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะความกว้างคือ15เซนติเมตรความยาวคือ20เซนติเมตรมาหาพื้นที่นะคะเราก็จะนำ15เป็นตัวตั้งและคูณด้วย20ค่ะ5คูณ2ได้10ใส่0ทด1 2คูณ1ได้2มีตัวทดอีก1รวมเป็น3ปฏิทินตั้งโต๊ะก็จะมีพื้นที่เท่ากับ300ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นการหาพื้นที่ของสิ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กำหนดให้จากตารางนักเรียนจะเห็นว่ามีช่องมาให้เพียงแค่3ช่องเท่านั้นนะคะช่องแรกเป็นเรื่องของสิ่งของช่องที่2เป็นความยาวของด้านมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและช่องที่3เป็นพื้นที่หน่วยคือตารางเซนติเมตรเริ่มจากแผ่นกระดาษค่ะมีความยาวด้านคือ10เซนติเมตรแต่ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีความยาวแต่ละด้านเท่ากันในข้อที่1นะคะแผ่นกระดาษเราก็จะนำนะคะ10คูณ10ค่ะลูกก็จะได้คำตอบเท่ากับท่องสุคูณแม่10ได้เลยค่ะก็คือได้เท่ากับ100ดังนั้นแผ่นกระดาษจึงมีพื้นที่เท่ากับ100ตารางเซนติเมตรต่อไปนะคะเป็นฝากล่องค่ะระบุความยาวของด้านคือ12เซนติเมตรด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันก็คือนำ12คูณกับ12นักเรียนก็ท่องสุคูณแม่12ได้นะคะลูก12คูณ12ก็ได้เท่ากับ144ฝากล่องนะคะจึงมีพื้นที่เท่ากับ144ตารางเซนติเมตรค่ะสุดท้ายนะคะปลอกหมอนอิงระบุความยาวมาให้ก็คือด้านละ45เซนติเมตรเราก็จะนำ45นะคะคูณกับ45 5คูณ5เท่ากับ25ใส่5ทด2 5คูณ4เท่ากับ20มีตัวทดอีก2เป็น22ต่อไปนะคะใส่0ยึดตำแหน่งหลักหน่วย5คูณ4เท่ากับ20ใส่0ทด2 4คูณ4เท่ากับ16รวมตัวทดอีก2เป็น18นำผลคูณมารวมกัน5บวก0ได้5 2บวก0ได้2 8บวก2ได้10ใส่0ทด1ค่ะ1ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดอีก1รวมเป็น2ปลอกหมอนอิงก็จะมีพื้นที่เท่ากับ 2,025 ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากความกว้างคูณความยาวเราจะเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวหรือนะคะ A เท่ากับ W คูณด้วย L เมื่อกำหนดให้ A คือพื้นที่ W คือความกว้างและ L คือความยาวเราไปดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันเลยค่ะ
ตัวอย่างนะคะกำหนดด้านยาวมาให้คือ12เมตรด้านกว้างคือ8เมตรวิธีคิดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวเราจะแทนค่านะคะด้านกว้างคือ8เมตรคูณด้วยด้านยาวคือ12เมตรเราก็ท่องสุคูณแม่8ได้นะคะลูก8คูณ12เท่ากับ96เราก็จะได้คำตอบคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่96ตารางเมตรค่ะต่อไปเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากความยาวของด้านคูณกันเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านเขียนเป็นสูตรก็คือ a เท่ากับ s คูณ s เมื่อกำหนด a คือพื้นที่และ s คือความยาวของด้านเราก็จะไปดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันต่อเลยค่ะจากรูปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกำหนดความยาวด้านมาให้คือ10นิ้ววิธีคิดนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็จะได้เป็น10คูณ10นิ้ว10คูณ10ได้เท่ากับ100ดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงมีพื้นที่100ตารางนิ้วค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ในเรื่องของรูปเรขาคณิตและการวัดอยู่นะคะให้นักเรียนนะคะนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า238จากรูปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกขคงมีความยาวด้านมาให้คือยาว3เซนติเมตรอันดับแรกเราจะมาหาความยาวรอบรูปกันก่อนนะคะสูตรก็คือ p เท่ากับ 4s ก็คือความยาวของด้านเท่ากับ3เซนติเมตรความยาวรอบรูปมี4ด้านใช่ไหมคะก็คูณด้วยความยาวด้านคือ3เซนติเมตร4คูณ3จะได้เท่ากับ12เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมกขคงมีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นการหาพื้นที่นะคะสูตรก็คือ a เท่ากับ s คูณ s นะคะความยาวของด้านก็จะเท่ากับ3เซนติเมตรพื้นที่ก็คือนำนะคะ3คูณ3 3คูณ3จะได้เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมกขคงจึงมีพื้นที่9ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการหาความยาวของด้านไม่ทราบค่าจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเรื่องที่คุณครูมาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะลูกนักเรียนดูตัวอย่างนะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีกว้าง3เซนติเมตรมีพื้นที่15ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทียาวกี่เซนติเมตรนักเรียนดูที่รูปก่อนนะคะลูกพื้นที่สีเหลืองนี้คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ15ตารางเซนติเมตรและก็กำหนดด้านกว้างมาให้คือ3เซนติเมตรแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวกี่เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือความกว้างคูณความยาวแต่เมื่อโจทย์ระบุนะคะมีด้านกว้างและมีพื้นที่มาให้เราจะต้องมาหาความยาววิธีการคิดความยาวจะเท่ากับพื้นที่หารด้วยความกว้างค่ะความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีก็จะเท่ากับพื้นที่คือ15หารด้วยความกว้างคือ3เซนติเมตรดังนั้นนะคะ3คูณ5ได้เท่ากับ15ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีจึงเท่ากับ
5เซนติเมตรค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส P มีพื้นที่81ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส P มีด้านแต่ละด้านยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนดูที่พื้นที่สีฟ้านะคะลูกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส P เท่ากับ81ตารางเซนติเมตรแต่ความยาวด้านแต่ละด้านเราไม่ทราบเลยนะคะว่ายาวเท่าไหร่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรคือความยาวด้านคูณด้วยความยาวด้านนะคะแต่เมื่อเราจะมาหาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส P มีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เราต้องมาดูก่อนนะคะเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือความยาวแต่ละด้านเท่ากันเราก็มาดูว่า81ตารางเซนติเมตรนั้นเกิดจากตัวเลขใด2ตัวที่เหมือนกันคูณกันนั่นก็คือ9คูณ9ได้เท่ากับ81ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส P จึงมีด้านแต่ละด้านยาว9เซนติเมตรค่ะตัวอย่างค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่45ตารางเซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความยาวกี่เซนติเมตรดูที่รูปนะคะลูกพื้นที่คือ45ตารางเซนติเมตรกำหนดด้านกว้างมาให้คือ5เซนติเมตรสิ่งที่ต้องการทราบคือความยาวสูตรการหาพื้นที่ก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้เขากำหนดนะคะพื้นที่มาให้แล้วเราก็ต้องมาหานะคะด้านยาวซึ่งเรายังไม่ทราบค่าเราก็จะใช้สูตรนี้คือความยาวเท่ากับพื้นที่หารด้วยความกว้างค่ะแทนค่านะคะพื้นที่ที่กำหนดมาให้คือ45ตารางเซนติเมตรหารด้วยความกว้างคือ5เซนติเมตร5คูณ9ได้เท่ากับ45ดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความยาว9เซนติเมตรค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีความยาวแต่ละด้านกี่เซนติเมตรจากรูปนะคะกำหนดพื้นที่มาให้คือ25ตารางเซนติเมตรส่วนด้านยาวแต่ละด้านเรายังไม่ทราบค่านะคะการหาพื้นที่นะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับความยาวด้านคูณด้วยความยาวด้านแต่ว่าในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เขาต้องการทราบความยาวด้านเราก็จะต้องมาหาใหม่ว่าพื้นที่ที่กำหนดมาให้คือ25ตารางเซนติเมตรเกิดจากตัวเลขใด2ตัวที่เหมือนกันคูณกันนั่นก็คือ5คูณ5ได้เท่ากับ25ดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จึงมีความยาวด้านละ5เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูได้ติดค้างนักเรียนไว้ก็คือเราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า131พร้อมๆกันค่ะลูกคำสั่งเป็นการเติมคำตอบนะคะนักเรียนดูนะคะลูกโจทย์กำหนดคือความยาวรอบรูป74เซนติเมตรและก็กำหนดความยาวมาให้คือ25เซนติเมตรถามหาด้านกว้างนะคะวิธีการค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้นด้านตรงข้ามของความยาวนี้ก็ต้องยาวคือ25เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะวิธีการนะคะนักเรียนดูเราจะมาหาด้านกว้างได้อย่างไรอันดับแรกค่ะดูที่ความยาวความยาวคือ25เซนติเมตรเรามี2ด้านนะคะ25คูณ2จะได้เท่ากับ50เซนติเมตรนะคะเราจะนำความยาวรอบรูปคือ74เซนติเมตรลบด้วยความยาวทั้ง2ด้านคือ50เซนติเมตร
4ลบ0เหลือ4 7ลบ5เหลือ2แต่ยังตอบไม่ได้นะคะเนื่องจากความกว้างเรามี2ด้านเราก็ต้องนำไปหารด้วย2ค่ะ24หาร2ก็จะเหลือเท่ากับ12เซนติเมตรดังนั้นนะคะในข้อที่1ก็จะมีด้านกว้างยาวด้านละ12เซนติเมตรค่ะต่อกันที่ข้อ2นะคะโจทย์กำหนดความยาวรอบรูปมาคือ120เซนติเมตรแต่สังเกตเห็นไหมคะว่าในข้อที่2เนี่ยโจทย์ต้องการทราบความยาวของด้านซึ่งแน่นอนเลยค่ะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะลูกคราวนี้วิธีการง่ายมากเลยค่ะเราจะนำนะคะความยาวรอบรูปคือ120เซนติเมตรหารด้วย4ด้านเลยค่ะ4คูณ3เท่ากับ12เหลือ0 4หาร0ได้0ดังนั้นความยาวของด้านแต่ละด้านก็จะเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะต่อกันที่ข้อสุดท้ายค่ะข้อ3กำหนดความยาวรอบรูปมาให้คือ200เซนติเมตรนะคะและก็กำหนดด้านกว้างมาให้คือ40เซนติเมตรโจทย์ต้องการทราบด้านยาววิธีการนะคะเรามาดูนะคะจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้นด้านตรงข้ามของความกว้างก็ต้องยาว40เซนติเมตรเราก็จะนำ40คูณด้วย2เพราะมี2ด้านก็จะได้เท่ากับ80เซนติเมตรเราก็จะนำความยาวรอบรูปคือ200นะคะเซนติเมตรลบด้วยความกว้าง2ด้านก็คือ80เซนติเมตรต่อไปหลัก10ลบไม่ได้นะคะกระจายจากหลัก100 10ลบ8เหลือ2ค่ะ1ไม่มีตัวลบเลื่อนลงมาแต่ว่าเรามีด้านยาว2ด้านเราก็จะต้องหารด้วย2ค่ะ2คูณ6ได้เท่ากับ12 2หาร0ได้0เราก็จะได้ด้านยาวแต่ละด้านคือ60เซนติเมตรค่ะลูกมอบหมายการบ้านนะคะลูกการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า134ค่ะซึ่งจะตรงกับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปนะคะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพร้อมทั้งเรื่องเพิ่มเติมก็คือการหาค่าของด้านที่ไม่ทราบค่าจากพื้นที่ที่กำหนดให้มาด้วยเพียงเท่านี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในวันต่อไปอย่าลืมนะคะทำงานที่ค้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะลูกและก็รักษาสุขภาพของตนเองไว้ให้ดีนะคะเพราะสัปดาห์หน้าเราจะเป็นการสอบกลางภาคกันแล้วนะคะลูกวันนี้นะคะสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ